มเศรษฐพลอุบลวงครับผมตูนสุรเชษฐ์ธนานันท์ครับผมสวัสดีพี่ตูนด้วยครับผมสวัสดีครับวันนี้มีถึง2ตูนเลยครับผมเป็นพี่ตูนนะฮะที่ให้ความรู้สาระนะครับแก่ท่านผู้ชมนะครับกับผมตูนผู้ให้ความบันเทิงนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้บรรยากาศนะครับค่อนข้างมืดมนเร็วไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใส่แว่นหรือเปล่าเอาเหรอป่วยบ้าเอ้ยถอดดูอ่ะครับผมดีขึ้นดีขึ้นใส่ไว้ดีกว่านะผมหล่อครับผมบ็อกซ์เอาเลซิ่งออนทัวร์ว้าวแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราพาท่านผู้ชมครับมาที่นี่ครับบางกอกแร็กอเวนิวหรือสนามครับผมคลอง5มากับการแข่งขันรูปแบบ402เมตรหรือแร็กเรซซิ่งสำหรับฮอนด้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับกับงานที่ชื่อว่าบ็อกซ่าเรซซิ่งวีเทควอร์2016ครับคือสงครามของชาวฮอนด้าเองครับผมบอกว่างานวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของชาวฮอนด้าที่จะมาฟาดฟันกันบนแทร็กคือใครสักขาวดำมางานนี้ถือว่าเสลอนะครับผมมันคนละสักกันอ๋อคนละสักนะพี่โอเคโอเคพี่ครับผมความแรงของรถสักสีของความแรงของรถฟาดฟันกันบนแทร็กครับผมครับเนื่องครับวันนี้เนี่ยบ็อกซ่าเรซซิ่งจัดงานเต็มระบบรูปแบบแบบวันนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับกิจกรรมภายในงานเพียบนะครับรวมถึงรถแข่งทั่วฟ้าเมืองไทยมาในวันนี้ครับสำหรับรถแข่งแบบฮอนด้านะแล้วที่สำคัญพี่ที่สำคัญหลายคนรอคอยบึ้มบั้มซัมเบ้ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่พิตตี้พิตตี้ขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมกันภายในงานครับรวมไปถึงไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้เนี่ยตั้งแต่หน้าปากซอยมาผมบอกเลยครับคนที่อยู่แถวคลอง5ถ้าไม่รู้นี่บอกตรงๆว่าบ้าไปแล้วนะครับเป็นการล้างรถเป็นการล้างรถที่แบบว่าสะอาดเลยพี่อย่าพูดแบบผมบอกเลยว่าขออุบไว้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยท่านจะอาการทำงานนะครับแต่ผมไม่บอกดีกว่าว่าเป็นใครผมใบ้ให้ว่าแค่3โค้ใจรอครับผมพาไปชมครับว่าภายในงานมีกิจกรรมมีรถแข่งแรงๆขนาดครับผมและพิตตี้มันจะเด็ดบึ้มบั้มขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผมตามผมมาครับผมมีอะไรบ้างคะเลนไวไวโลเซโลเซเอาแล้วกันเนี้ยฮะไวรุ่นถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องถึงเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มครับเนื่องถึงโปรบุญครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูบูธเลยกันต่อครับผมตามมาครับผมความเงางามต้องที่นี่เลยกับแว็กซ์วันนั่นเองค่ะยังไงครับวันนี้แว็กซ์วันจัดอะไรมาบ้างค่ะสำหรับแว็กซ์วันนะคะวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์เป็นตัวไฮไลท์โปรดักต์กับแว็กซ์วันแม็กนั่นเองค่ะอันไหนตัวนี้เลยกับตัวแว็กซ์วันแม็กนะคะ3สเต็ปที่จะช่วยให้รถของคุณเนี่ยล้างขัดเคลือบนะคะ1เดียวจบช่วยให้รถของคุณเนี่ยเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยล้างขัดเคลือบตัวเดียวเลยใช่ค่ะถูกต้องแว็บเหมือนใหม่ตลอดเวลาเลยอีกด้วยนั่นเองค่ะเพราะงั้นครับถ้าใครเห็นบูสต์แว็กวานกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยจัดเลยนะถูกต้องค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอุ่นใจของทุกๆท่านนะคะกับแว็กซ์วันของเรานั่นเองค่ะจัดไปครับอ้อมอกเลยนะครับผมครับเรามาอยู่กับบูสต์ครับผมสำหรับระบบส่งกำลังตื้อๆเลยโดดๆเลยต้องที่นี่X City ครับเป็นระบบส่งกำลังเตอร์นี่ EDM นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะอยู่กับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งวันนี้จัดอะไรบ้างสำหรับงานวันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคัสสำหรับพวกรถสตรีทยูทีโคคาแล้วก็ตัวนี้จะเปิดตัวใหม่ครับเป็นของรถกระบะรถกระบะใช่พวกรถคอกรถที่แบบลูกของจากซิ่งอะไรเงี้ยจากซิ่งนิดนึงใช่มีคอสไว้โดดๆนิดนึงแต่ในงานวันนี้เราก็จะมีเป็นพวกรถอีโคคากับพวกเรซซิ่งมากกว่าอีโคคาเรซซิ่งรถกระบะที่วันนี้ X City จัดมาให้ใช่ครับนะครับถ้าใครเนี่ยอยู่ในงานนี้อยากได้คลาสดีๆโปรโมชั่นพิเศษมีไหมเข้ามาดูเดี๋ยวจัดให้พิเศษแน่นอนครับแน่นอนครับวัยรุ่นอยากได้คลาสโดดๆเรามีให้เลือกทั้ง3อย่างโดยเฉพาะนะครับอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะครับผมจัดไปครับเต็มระบบครับผมได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของไพโอเนียนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่ตูนของเราหายไปไหนแล้วนะครับสงสัยไปหาสาระอยู่นะฮะมาฝากท่านผู้ชมนะครับนับ1 2 3ขอยังไม่ทันได้นับเฮ้ยมาครับครับผมมาฝากนอกจากผมเอาพิตตี้มาฝากแล้วครับผมบอกเลย
ยังมีอะไรแจ๋วแจ๋วอยู่กับบูธไพโอเนียครับครับผมเสียงเนี่ยโอ้โหนี่นี่เลยเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวเป็นไงเล่าไม่ธรรมดานูนมากกลมลำโพงใหญ่มากผมบอกเลยใสเห็นเส้นเลือดกันทีเดียวครับสำหรับลำโพงเอ้ยทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นไงดูเครื่องเสียงแน่นถ้าเราได้เครื่องเสียงดีครับผมผมบอกเลยแวะมาที่นี่ครับบูธไพโอเนียร์ครับผมนะครับเรามาไปครับผมการพอสมควรแล้วฮะหอมปากหอมคอผมบอกเลยข้างในเนี่ยนะฮะงานแข่งกำลังดูเดือดมากครับผมแข่งสีกันเนี่ยครับกับบ็อกซ่าเรซิ่งวีเทควอร์2016เนี่ยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับผมแน่นอนฮะไปเลยตามมาเลยครับผมครับผมอีกหนึ่งคนครับฮะบอกว่าฮอนด้าสายฮอนด้าเนี่ยไม่รู้จักไม่ได้ครับครับผมอยู่กับพี่แอมครับพี่เด็กแอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่แอมจัดรถอะไรยังไงโรงรุ่นไหนบ้างครับพี่ก็จะมีซิตี้ครับอาร์เค24ชุดใหญ่รุ่นโมไปนะโหรุ่นแบทเทิลครับชิงรถชิงรถซีวิคคูเป้ใช่ครับถูกต้องครับคันนี้เลยคันนี้วันนี้ชิงชัยรุ่นแบทเทิลครับพร้อมไหมครับพี่แอมก็คือจริงความพร้อมมันคำว่า 100% มันมีได้ยากนะครับเกิดอะไรหน้างานเราไม่รู้ไม่รู้แต่เราพร้อมที่จะสู้คงขวัญเลยไม่กลัวกลัวใครไหมวันนี้ครับผมวันนี้ไม่กลัวใครไม่กลัวใครสุดท้ายครับพี่แอมฝากอะไรกับปู่วิเทียนไหมแอมไม่กล่าวท่านผู้ชมนิดนึงครับก็ไม่ว่าจะเป็นรถแข่งครับรถบ้านรถซิ่งครับจริงๆแล้วเราดูแลได้หมดไม่ใช่เฉพาะฮอนด้าใช่ไหมไม่ใช่ทำได้หมดใช่ครับทุกวันนี้ทำเจ็ตสกีเฮ้ยเจ็ตสกีด้วยใช่ครับคอนเซ็ปต์มีว่าถ้ารถคุณแย่ให้เราแก้เถอะครับอันนี้ดีอันนี้เซอร์อันนี้ดีครับขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับวันนี้นะครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับครับผมอู่ครับอู่แข่งครับอู่นี้ครับต้องบอกว่าโอ้ถ้าสาย L15 L12 นี่ต้องมีชื่อคนนี้ครับครับแนะนำตัวหน่อยคูณสันยิ้มสุขครับหรืออู่ตะพูลั่นทุ่งครับชื่อยาวๆอ่ะลั่นทุ่งพุ่งเหลาสาวกีดสาวกีดทำไมมันต้องพุ่งเหลาอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ทุ่งมาแล้วนะพูดวันนี้เต็มระบบยังไงบ้างเอารถมาลงรุ่นไหนบ้างพร้อมไหมยังไงสำหรับอู่ตะพูวันนี้ครับวันนี้ก็มี2คันเหมือนเดิม2คัน L15 Turbo Speed L15 Turbo Speed คันนี้คันนู้นใช่ครับแกอีก1คันอีกคันเป็น L15 คันนี้ Speed NA รถลูกค้าเหมือนกันครับผมเวลาดีสุดเท่าไหร่คันนี้เวลาดีสุดวันนี้ก็13กลางๆครับวันนี้เผื่อจะกด13ต้นให้ดูอาจจะมีเพ้อเนี่ยเพลินๆนะตึ๊บอีกทีลืมตาไปเนี่ย12ไปคุยง่ายๆอยากบอกว่าอาจจะเร็วกว่ารถลูกค้าก็เร็วไม่แพ้รถเจ้าของอู่นั่นแน่มีอะไรฝากถึงแบบมีคู่แข่งอ่ะถ้ามีคู่แข่งจะฝากอะไรถึงคู่แข่งบ้างคู่แข่งยอมไหมเต็มที่ครับเต็มที่ไม่ถามว่ายอมไหมก็ไม่ได้ยอมอะไรครับไม่สู้ไหวไหมสบายครับสบายครับกลัวใครไหมวันนี้ไม่กลัวครับกลัวตัวเองเลยครับตัวเองครับแล้วสุดท้ายครับคุณฝากอะไรถึงเกี่ยวกับปู่ของเราหน่อยสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับรถอู่รถลูกค้าแรงเท่ากันแน่นอนครับแน่นอนนะแน่นอนไม่มีโมกคือบอกบางคนบอกเฮ้ยเจ้าของอู่ทำรถให้หมกไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับใส่เต็มครับเพิ่มแรงกว่ารถเจ้าของด้วยเออแน่ใช่ครับคือรถลูกค้ามาทำแล้วแม่งไม่แรงเนี่ยเราไม่กลายมาผ่าเลยโดนด่าครับผมขาขึ้นกันเลยทีเดียวนั่นขอให้โชคดีครับปู่วันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียกว่าที่สุดของที่สุดการที่วันนี้ครับกับต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์ในวงการฮอนด้าไม่มีใครรู้จักคนนี้แน่นอนครับพี่ตี้ GT การ่าครับสวัสดีพี่ครับพี่ประมุ่นรัวโอ้โหมาครับพี่ครับวันนี้ถ้าพูดถึงความพร้อมกับงาน Boxer Racing VTEC World 2016เนี่ยความพร้อมของรถแข่งของพี่ตี้เนี่ยพร้อมยังไงบ้างครับก็รถแข่งทั้งหมดประมาณ 6-7 คัน 6-7 คันเฉพาะรถเนี่ยนะฮะผมว่าพร้อมทุกคันก็เป็นงานช่วงในงานแข่งเป็นช่วงฤดูกาลนอนน้อยของคนทำรถวันนี้พี่ตี้ลงเห็นบอกว่า6-7คันใช่ไหมครับใช่ครับรุ่นอะไรบ้างครับพี่สตรีทเรเดียล B20 K20 K24 นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นโปร K99 มิลแบตเทิลลงด้วยไหมแบตเทิลลงด้วยโอเพนใช่โอเพนเอ็นดีโอเพนเทอร์โบ
นี่เอางี้ว่ะไม่มีรายการไหนที่พี่ตี้ไม่ลงเลยพูดถึงรุ่นไฮไลท์ดีกว่าฮะแบทเทิลถามพี่ตี้กันว่าพร้อมขนาดไหนในรุ่นแบทเทิลเห็นบอกว่ารางวัลนี้เป็นรถครับคูเป้ด้วยแบทเทิลเนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างพร้อมเพราะว่าผมขับคันนี้ HYB คันไหนแบทเทิลคันนี้เลยคันนี้เลย HYB Civic สองแข่งซึ่งคันเนี้ยสถิติเร็วที่สุดในเมืองไทยอยู่ตอนนี้เร็วที่สุดในเมืองไทยเท่าไหร่ 9.3 ครับNA คันนี้เนี่ยอัลเทอร์โบ 9.3 ใช่ฮะอยากจะเห็นเหลือเกินเครื่องที่เร็วและแรงที่สุดในประเทศไทยที่เป็นสถิติประเทศไทยตอนนี้ขอยนโฉมหน่อยได้ไหมพี่ได้ไม่มีปัญหาพี่ตี้ครับนี่ว้าว K seriesK series Turbo K 20 Turbo K 20ใช่20 20ครับไม่ใช่24ไม่ใช่24 K 20นะเออ Turbo 9.3 แล้วสถิติประเทศไทยนะครับกลัวใครไม่ได้ถ่ายจริงๆเลยวันเนี้ยถ้ากลัวเนี่ยผมกลัวผมจะพลาดเองมากกว่าไม่กลัวใครอยู่แล้วใช่กลัวตัวเองจะพลาดใช่นะครับเฮ้ยแล้วมีอีกหนึ่งไฮไลท์ฮะมีคู่ระหว่างมอเตอร์ไซค์ Sonic Sonic ใช่มั้ยกับEF จากอุบิตี้ด้วยไม่ใช่ถ้า EF จะเป็นโมโมช็อปอีเวนต์แฟนพิตี้ทำเครื่องด้วยก็ช่วยๆกันทำช่วยกันทำนะครับคันนั้นพร้อมไหมพี่วันนี้คันนั้นก็ค่อนข้างพร้อมคันนั้นน่ะก็ผมว่าเป็นรถพิกัด9อยู่แล้วแต่ก็ต้องรอสนามพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมผมว่าคันนั้นได้แน่นอนคือคู่แข่งมอเตอร์ไซค์นี่ก็พิกัดดีอยู่อุ้ยมอเตอร์ไซค์ก็แม่นมากเวลาใกล้เคียงสนุกนะสนุกนะผมว่าต้องคอยเชียร์เลยใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับวันนี้พิตี้เนี่ยกี่คันนะพี่อีกทีนึงเจ็ดประมาณ7 7คันและที่สำคัญไฮไลท์คือเดี๋ยวมาเชียร์คันนี้ด้วยในการสำหรับรายการแบทเทิลอันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับอยากเห็นสถิติเมืองไทยอยากให้เร็วกว่า 9.3 อีกโอ้ยหวังเหมือนกันครับอยากทำสถิติใหม่ในสุดท้ายครับพี่ตี้ครับพี่ตี้อยากจะฝากอะไรกับผู้ชี้ชี้การของพี่ตี้บ้างครับประกาศท่านผู้ชมก็สำหรับผมจะเน้นไปในทาง Honda มีปัญหาอยากปรึกษาอยากทำอะไรเนี่ยติดต่อมาได้ครับไม่มีปัญหามาคุยกันก่อนได้รถบ้านทำได้ไหมได้หมดได้หมดเรามาคุยกันก่อนไม่มีปัญหาอยากได้อะไรยังไงใช่ใช่ได้ครับยังไงก็สุดท้ายก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของพิตตี้ GT Garage กับการแข่งขันในวันนี้กันได้นะครับช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณพิตตี้มากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผู้ชมครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมและพี่ตูนนะฮะเรียกว่าอยู่ในสนามรบของชาว Honda นะครับผมในสมรภูมิรบของชาว Honda ครับผมได้ยินเสียงความขนองไหมฮะตอนนี้บึ้มบั่มกันหน้าดูพี่ตูนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงการแข่งขันช่วงไหนครับผมต้องบอกว่าสำหรับการแข่งขันวันนี้เนี่ยครับผมรถหลักๆเป็นสองรุ่นฮะรถที่เป็นสตรีทครับผมคือเป็นรถบ้านแหละกับรถที่เป็นโอเพ่นคือรถโอเพ่นโอเพ่นนี่คือเรสเลยรถแข่งแบบเต็มระบบอ๋อรถเพื่อแข่งโดยเฉพาะฮะการควอลิฟายครับผมเลือกทั้งรุ่นที่เป็นสตรีทที่เป็นโอเพ่นครับผมบรรยากาศในตอนนี้นะครับคือการแข่งขันในรอบไฟนอลรันแล้วครับผมเป็นรถแบบสตรีทไฟนอลรันเป็นรถแบบสตรีทครับผมการแข่งขันที่อยู่ตอนนี้นะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ในการแข่งขันแบบที่เป็นไฟนอลรันของรุ่นโอเพ่นไฟนอลวันของรุ่นโอเพ่นนั่นเองยิ่งมันที่เขาบอกที่เขาบอกว่านะครับผมยิ่งดึกยิ่งคึกนี่คือรายการนี้นั่นเองนะครับผมฮะเมื่อเช้าเนี่ยครับมีรถที่เร็วเนี่ยวิ่งเลขตัวเดียวไปแล้ว 9.5พี่ระยะทาง402เมตรนี่แต่ผมดูมาเนี่ยยังไม่เห็นมีเลขตัวเดียวเลยนะแสดงพี่นี่โชคดีแน่นอนเดี๋ยวงานในวันนี้เนี่ยคือไฮไลท์นะครับผมคือจะมีคู่เขาบอกว่าเป็นคู่ไฮไลท์ที่แข่งกันระหว่าง2ล้อกับ4ล้อ2ล้อกับ4ล้อเป็นมอเตอร์ไซค์ครับผมแข่งกับรถ Honda 4ล้อมอเตอร์ไซค์ที่แบบท้องถนนเนี่ยนะโซนิคโซนิคพระเจ้าวิ่ง10โซนิคมา10กับ Hondaครับผมเหมือนกันเอายี่ว่าเดี๋ยวเราคอยดูกันแล้วกันนะครับว่าระหว่างโซนิกกับ Honda ที่มาเต็มใครจะชนะอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมดูเวลาดูเวลาดูเวลา
บูบูชมครับคู่ต่อไปครับผมถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของงานนี้เลยสำหรับงาน Boxer Racing Retake War 2016ครับสุดยอดคมกริปพวกคุณนะจะเป็นการเจอกันระหว่างใครพบกันระหว่างใครจะมันจะดูเดือดแค่ไหนตามไปดูกันมาเย แล้วยังไงแล้วดูเกียร์ดูไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่120โอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าวันนี้นะครับคุณจะได้ทั้งความรู้ความสนุกนะครับผมแบบจัดเต็มในรายการเลยทีเดียวครับผมนะครับคู่ใจคอฮอนด้าและคนรุ่นยังรถสปอร์ตอย่างแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวนี้ครับ Boxer Racing Retake War 2017ครับสงครามของชาวฮอนด้าคู่กันไม่มีใครยอมใครครับผมแข่งขันทั้งกิจกรรมต่างๆในการเต็มระบบเพราะฉะนั้นครับงานแบบนี้ปีหน้าเราเจอกันแน่นอนครับใครที่พลาดปีนี้ปีหน้ามีอีกแน่นอน Boxer Racing Retake War 2017เจอกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้รายการ Boxer Racing On Tour นะครับโดยผมสุรเชษฐ์รัตนานันท์ครับผมวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมชื่อบอลโลนะครับเป็นจูเนอร์แล้วก็เป็นผู้จัดการด้านมอเตอร์สปอร์ตของทีมแว็กวันบอลโลครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็โดยรวมก็สนุกดีครับงานของของฟิลเนี่ยก็คือทุกปีในที่เขาจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีมาตรฐานและมีความมันในตัวอยู่แล้วระบบใช่ใช่จากทั่วทุกอู่มาแล้วพี่บอลโลอยากให้ปีหน้าเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมเลยไงบ้างนะสำหรับงานแบบนี้ก็อยากให้มีงานดีๆแบบนี้อีกเหมือนเดิมคือปีหน้ายังไงก็ต้องเจอคุณปลาแน่นอนนะครับแล้วจะพาเพื่อนข้างหลังมาด้วยความเร็วนะครับผมปีหน้าจะมาครับ701กับ
ขอบคุณป้ามากนะครับรถความรถเฮ้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ครับผมชื่อเบิร์ดครับพี่เบิร์ดกับพอนค่ะความรู้สึกกับงานนี้ยังไงบ้างครับผมพี่ก็รู้สึกสนุกดีครับก็คือได้มาดูการพัฒนาวงการรถแข่งของบ้านเราครับสนุกดีค่ะจริงๆแล้วแฟนให้มาเป็นเพื่อนค่ะคือแฟนให้มาเป็นเพื่อนนะครับพอหลังแข่งเสร็จเราก็จะเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็ไม่เป็นแฟนแล้ว2017เนี่ยจะมาไหมครับถ้ามีโอกาสมาแน่นอนครับอันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะ